ไปติดตามวงเสวนากันนะคะโดยมีนายสมบัติบุญงามอนงค์ค่ะที่ย้ำว่าปัญหาของประเทศนั้นเกิดจากม็อบประชาธิปัตย์ไม่ยอมรับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแต่ทางด้านของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดียืนยันค่ะว่าจะไม่เลิกชุมนุมเพราะว่าใกล้ถึงเป้าหมายแล้วภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สาขาการปกครองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสัมมนาหัวข้อทางเลือกประเทศไทยของบริบทความขัดแย้งนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีแกนนำม็อบประชาธิปัตย์เชื่อว่าม็อบประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายสุเทพเทือกสุบรรณมีมวลชนมากกว่าคนเสื้อแดงชุมนุมปี2553และยังยืนกรานว่าที่ผ่านมาม็อบประชาธิปัตย์ชุมนุมโดยสงบและเป็นฝ่ายถูกกระทำนอกจากนี้มองว่าความเห็นที่ว่าการจะยุติความรุนแรงในสังคมขณะนี้ได้ม็อบประชาธิปัตย์ต้องยุติการชุมนุมเพียงอย่างเดียวมองว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะจะเข้าทางฝ่ายตรงข้ามและแม้ที่ผ่านมามีการสูญเสียแต่ก็คุ้มค่าในการต่อสู้ตามเป้าหมายที่เชื่อว่าใกล้จะบรรลุแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงมันอยู่ในเหตุการณ์ที่เราจะยุติการรุนแรงยังไงคือยุติการรุนแรงต้องยุติการชุมนุมไงแต่มันทำไม่ได้เลยครับเรามากันไกลขนาดที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วและถือว่าคุ้มในช่วง3เดือนกว่าที่ผ่านมาทำให้สังคมตื่นรู้ผมคิดว่าคุ้มครับในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะตอบคำถามสั้นๆของอาจารย์ว่ามันอยู่ในสถานการณ์คือไม่เข้าขายไม่ออกเพราะว่าถ้าจะยุติความรุนแรงยังไงต้องยุติการชุมนุมแต่ถ้ายุติการชุมนุมมันก็หมายความว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันไร้ค่าแล้วก็เปล่าประโยชน์นายสมบัติบุญงามอนงค์หรือบก.ลายจุดแกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงซึ่งเข้าร่วมเสวนาก็จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนประเด็นทางโทรศัพท์นะคะเพราะว่าไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้เนื่องจากถูกม็อบประชาธิปัตย์ปิดล้อมและพยายามไล่ล่าระหว่างการออกรายการที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในช่วงเช้าโดยระบุนะคะว่าความขัดแย้งหาทางออกไม่ได้เพราะว่าม็อบประชาธิปัตย์ไม่ยอมรับและไม่เคารพแนวทางประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งที่นานาอารยประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกใช้แก้ปัญหาโดยยืนยันว่าการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยหรือการแก้ปัญหาการเมืองในระบบรัฐสภาจะเป็นทางออกเดียวของปัญหาที่ยังดำรงอยู่พร้อมกับยืนยันว่าสภาประชาชนที่ม็อบประชาธิปัตย์ต้องการไม่ใช่การปฏิรูปเพราะเป็นการบังคับประชาชนและไม่เป็นประชาธิปไตยผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเผชิญในชีวิตในวันนี้เนี่ยแตกต่างจากสิ่งที่การกปปสนี้บอกว่ามันคือกระบวนการทางประชาธิปไตยหรือกระบวนการอารยะอะไรต่างๆนะครับน่าเสียดายครับที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่เลือกที่จะใช้แนวทางประชาธิปไตยได้แนวทางการเลือกตั้งก็ทำให้กระบวนการภาคประชาชนจำนวนหนึ่งพร้อมกับพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มอำนาจเดิมนะครับใช้วิธีการในการที่ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรผมคิดว่าถึงวันนี้ผมเรียกว่าเป็นพวกอนาธิปได้แล้วนะครับก็คือเป็นอนาธิปไตยนะครับยกกำลังคนเป็นที่นู่นที่นี่แล้วก็เป็นกลุ่มคนนะครับใช้มีอาวุธอยู่ในม็อบแน่นอนนะครับขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวันสวสรรหาจากกลุ่ม40สวยืนยันนะคะว่ารัฐบาลทำหน้าที่ไม่ถูกต้องจึงมีการชุมนุมต่อต้านดังนั้นจะเรียกร้องให้ยุติการชุมนุมไม่ได้